สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับระเบิดหัวมันนะครับที่ถูกวิธีนะครับจะใส่แบบใดเฮ็ดแบบใดนะครับผม1นะครับผมถ้ามันอายุย่างเข้านะครับ2เดือนนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่ามันเนี่ยต้องมีหัวนะครับต้องมีหัวต้องลงหัวได้มันต้องเริ่มออกหัวแล้วนะครับผม2เดือนหรือถึง2เดือนกว่าๆนะครับ2เดือน10วัน2เดือน15วันนะครับมันเนี่ยเริ่มมีหัวหัวใหญ่แล้วนะครับผมมาเช็คเบื้องก่อนนะครับว่าเฮาเนี่ยพร้อมจะใส่ปุ๋ย0060ละไปนะครับผมหรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับผมเนี่ยครับผมมาขวดเบิ่งนะครับวิธีการนะครับมาขวดหาเบิ่งนะครับว่ามันเฮานี่ออกเริ่มออกหัวละไปนะครับเริ่มเป็นหัวละไปนะครับผมนี่นะครับผมเนี่ยลักษณะนี้คือเริ่มเป็นหัวแล้วนะครับเริ่มเป็นหัวหัวใหญ่แล้วนะครับเห็นบ่พี่น้องเนี่ยวิธีการใส่บาดที่นี่นะครับวิธีการใส่นะอายุมั่นนะครับ2เดือนนะครับ2เดือนการใส่นี่ก็คือเฮาต้องใส่ผสมกับปุ๋ยยูเรียนะครับแม่ปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยยูเรียนะครับ4600นะครับผมบางท่านคอมเมนต์นะครับเขามาถามว่าปุ๋ยสูตร15 5 35ปุ๋ยยูเรียเพิ่นว่าบ่แม่นนะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยสูตรที่เพิ่นนํามาร่วมกันเป็นสูตรนะครับแต่ถ้าเป็นแม่ปุ๋ยนะครับหรือว่าเป็นปุ๋ยยูเรียนี่ก็คือบ่ง่ายๆว่าสิเป็นแม่ปุ๋ยนี่คือสิมีตัวเดียวโดดๆนะครับตัวเดียวโดดๆเนาะนะครับแม่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยยูเรียนี่มีแค่4600นะครับเขาเอิ้นปุ๋ยยูเรียเด้อพี่น้องเด้ออย่าเข้าใจผิดนะครับผมแต่ว่านะครับมี15 3แล้วก็35จังซี่นะครับก็มีปุ๋ยยูเรียอยู่ 15% นะครับแต่ว่านะครับเขาบ่เอิ้นแม่ปุ๋ยนะครับเขาเอิ้นเป็นสูตรผสมแล้วนะครับผมถ้าเป็นแม่ปุ๋ยนี่ก็คือ4600นะครับหรือว่าปุ๋ยยูเรียเขาเอิ้นเป็นปุ๋ยยูเรียเนาะนะครับน้ำปุ๋ยยูเรียนะครับมาผสมนะครับผสมกับ0060นะครับปุ๋ยยูเรีย2กิโลกรัมนะครับแล้วก็0060 1กิโลกรัมนะครับว่าง่ายๆว่าผสม2ต่อ1นะครับ2ต่อ1สามารถหยอดได้เลยนะครับผมนี่คือวิธีการใส่ปุ๋ยระเบิดหัวที่ถูกวิธีพอว่านะครับในช่วงอายุมั่น2เดือนนะครับเฮาต้องใส่ลักษณะนี้นะครับมันจังสิถูกวิธีนะครับอย่าไปใส่ตั้งแต่เพิ่นนะครับอย่าไปใส่ตั้งแต่0060เลยนะครับในช่วงนี้บ่เหมาะจะใส่แบบเพียวๆนะครับแบบโดดๆนะครับเฮาต้องผสมเพราะว่าเพื่อเล่งต้นเล่งใบเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเพิ่นไปนํานะครับเพราะว่าอายุพึ่ง2เดือนกว่าๆนะครับนี่คือวิธีการที่ถูกต้องในการใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับผมที่ผมย้ําออกมานี่นะครับแล้วนะครับแล้ว3เดือนนะครับถ้าเขา3เดือนไปแล้วนะครับผู้ใดบ่ได้ใส่ช่วง2เดือนนะครับใส่ช่วง3เดือนนะครับปรับเปลี่ยนมาถ้าเริ่มหัวใหญ่ขึ้นมาต้นมันเฮาเริ่มสูงแล้วนะครับสูงเป็นเมตร80ถึง2เมตรพ่อที่จะเอาไว้ขยายพันธุ์แล้วนะครับต้นมันเฮาพ่อแล้วนะครับแต่ผมก็แนะนําให้ผสมอีกเป็นอัตราส่วนนะครับอายุเขา3เดือนต้นสูงต้นใหญ่พอประมาณแล้วนะครับพ่อสิเป็นพันธุ์ไว้ถ้าปลูกปีหน้าแล้วเฮาก็ผสม1ต่อ1นะครับผม1ต่อ1ก็คือปุ๋ยยูเรีย1ส่วนนะครับ0060 1ส่วนเว้าง่ายๆว่าสูตรเสมอนะครับยูเรียนี่ส่วนหนึ่งปุ๋ย0060ระเบิดหัวนี่ส่วนหนึ่งหยอดเลยนะครับผมหยอดเลยนะครับนี่คือวิธีการที่ถูกต้องในการใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับผมแต่บัดที่นี่ถ้าพี่น้องท่านใดที่บ่ได้ใส่ในช่วง2เดือน3เดือนแต่สิมาใส่4เดือนบำรุงต้นบำรุงใบมาแล้วต้นใหญ่ต้นสูงแล้วสามารถใส่ตั้งแต่เพิ่นได้เลยนะครับใส่ตั้งแต่0060ปุ๋ยระเบิดหัวมันสามารถหยอดใส่ได้เลยนะครับผมสามารถหยอดใส่บำรุงหัวได้เลยเพราะว่าเฮาบำรุงต้นบำรุงใบมาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเฮามาใส่ช่วง4เดือนนะครับอายุ4เดือนก็ใส่ได้คือกันนะครับแล้วแต่วิธีการพี่น้องสิใส่นะครับผมนี่คือมาแนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันที่ถูกต้องถูกวิธีนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับผมเป็นในรูปแบบปุ๋ยเกล็ดละลายน้ําฉีดนะครับ0050ก็ใส่ได้0060ก็ใส่ได้
นะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับแต่ในอายุ2เดือนต้องผสมให้ถูกต้องอายุ2เดือนเฮาก็ต้องผสม12ต่อ1คือกันนะครับ2ต่อ1คือกันนี่คือวิธีการที่ถูกต้องที่ผสมปุ๋ยฉีดทั้งใบระเบิดหัวผสมใส่เองก็คือ2ต่อ1คือกันคําว่า2ต่อ1นะครับปุ๋ยยูเรีย4600ในรูปแบบปุ๋ยเกรดนะครับปุ๋ยเกรดนะครับเป็นรูปแบบปุ๋ยผงนะครับแล้วเฮามาละลายน้ําฉีดได้นะครับเฮามาละลายน้ําฉีด2ต่อ1คือกันถ้าเป็นนะครับปุ๋ยเกรด4600 2ช้อนแกงนะครับละกะ0060 1ช้อนแกงเนี่ยครับวิธีการที่ผสมปุ๋ยระเบิดหัวมันที่ดีนะครับถูกต้องนะครับแล้วบัดที่นี่อย่าลืมน้ํายาเร่งรากนะครับใส่เข้าไปจักช้อนแกง1หรือ2ช้อนแกงนะครับผมเพื่อทําให้รากสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโรคนะครับพืชเฮาเนี่ยรากก็ง่าวมีภูมิต้านทานนะครับเพียแป้งเพียหยังลงเนี่ยบ่สามารถสิมาลงได้เพราะว่าเพิ่นมีภูมิต้านทานอยู่แล้วนะครับค้างฉลากอ่านเบิ่งเด้อพี่น้องนะครับมีสรรพคุณแบบใดน้ํายาเร่งรากนะครับเฮ็ดให้พืชเฮาแข็งแรงต้านทานโรคนะครับโรคซําใดซํานึงนี่บ่ได้กินเลยนะครับบ่มีปัญหาเรื่องโรคนะครับผมแล้วบัดที่นี้นะครับเฮ็ดให้หัวมันงาวรากดกรากสมบูรณ์นะครับแล้วนะครับสูตรนี้ใส่ตั้งแต่อายุ2เดือนนะครับผสม2ต่อ1คือกันนะครับน้ํา20ลิตรใส่ปุ๋ยเกรด4600 2ช้อนแกงปุ๋ย0060 1ช้อนแกงนะครับละกะใส่น้ํายาเร่งราก1ช้อนแกง1หรือ2ช้อนแกงนะครับน้ํา20ลิตรฉีดพ่นทั้งใบนะครับผมฉีดให้ทั้งใบหรือจะฉีดใส่ตามโคนเหงาก็ได้นะครับฉีดไปเลยนะครับให้มันถึกใบนะครับเพราะว่ามันจะสะสมแป้งนะครับเนี่ยในก้านเนี่ยเนี่ยครับข้างในนี่นะครับการขาวๆนี่นะครับมันจะมีตัวขาวๆเนี่ยตัวกักเก็บแป้งนะครับตัวกักเก็บถาดอาหารเพื่อไปสร้างแป้งนะครับให้หัวมันเพิ่นสิลําเลียงลงไปนะครับเลี้ยงหัวมันนะครับเฮ็ดให้หัวมันใหญ่หัวมันดกน้ําหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนี่แหละครับคือหลักการวิธีการใส่ที่ถูกต้องถูกวิธีนะครับบอกเบิดเปียกนะครับบ่มีกักนําไปใส่เลยครับพี่น้องใส่ได้ผลดีใส่ดีแล้วบอกต่อครับพี่น้องผู้ใดฟังแล้วนะครับพี่น้องท่านใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ